หรือจัก,กรวาลจะเหวี่ยงเธอมาเขียนโดยนงนาธบทนําคุณเคยได้ยินคำพูดนี้มาก่อนไหมสักวันจัก,กรวาลจะเหวี่ยงคนที่ใช่ให้มาเจอคุณฉันเคยได้ยินประโยคนี้เมื่อนานมาแล้วแต่จนถึงทุกวันนี้จัก,กรวาลก็ยังไม่เคยเหวี่ยงใครสักคนให้มาเจอกันฉันจึงตัดสินใจดึงดูดคนที่ใช่ ให้มาเจอกันด้วยตัวของฉันเองแต่เดี๋ยวก่อนคนที่ว่าใช่นั้นไม่ใช่คนรักหรอกนะแต่คนที่ใช่สำหรับฉันคือคนที่ฉันอยากชวนให้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตัางหากฉันชื่อ,อยูปีนี้อายุ35แน่นอนว่าฉันโสดสนิทและก็เลิกคิดไปแล้วด้วยว่าอยากจะมีใครอาจเพราะสองปีมานี้ฉันใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวคนเดียวมาตลอด แต่จะว่าตัวคนเดียวซะทีเดียวก็ไม่ได้พ่อของฉันตายจากไปด้วยอุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อ9้าปีก่อนหลังจากนั้นแม่ก็ตรอมใจจนส่งผลถึงสุขภาพในที่สุดแม่ที่ร่างกายอ่อนแออยู่แล้วก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งสมองฉันซึ่งเป็นลูกคนเดียวจึงเต็มใจลาออกจากงานประจำแล้วมารับหน้าที่พยาบาลพิเศษ ดูแลแม่เต็มเวลาโดยมีผู้ช่วยหนึ่งคนคือน้านวลซึ่งเป็นแม่บ้านของพ่อกับแม่มาตั้งแต่ฉันเริ่มจำความได้หน้าที่ของฉันคือการพาคุณแม่เที่ยวเข้าเที่ยวออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นพร้อมกับเก็บค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตึกต่างๆย่านชานเมืองที่คุณพ่อทิ้งไว้ให้วันที่คุณแม่จากไปฉันไม่ได้เศร้าใจอะไรนะัก เป็นเพราะฉันรู้สึกได้ว่าท่านไปสบายแล้วอย่างน้อยก็สบายกว่าตอนที่ท่านทรมานด้วยอาการเจ็บป่วยตลอดเจปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยมีเวลาส่วนตัวไม่ค่อยได้ออกไปไหนนอกจากบ้านกับโรงพยาบาลฉันเป็นลูกคนเดียวเหมือนคุณพ่อกับคุณแม่และมีเพื่อนอยู่เพียงน้อยนิดพอไม่ได้ติดต่อกันนาน ก็เลยดูเหมือนชีวิตของฉันจะไม่มีใครเลยนอกจากนานวนสองปีหลังจากที่คุณแม่เสียไปฉันรู้สึกเหงาที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับนานวนในบ้านหลังใหญ่ขนาดเกือบ300ร้อยตารางวาย่านชานเมืองแต่ฉันก็ไม่ได้อยากจะมีใครเป็นพิเศษหรอกอันที่จริงอยู่คนเดียวแบบนี้ก็สบายใจดีวันหนึง่ง ฉันเห็นคลิปใน YouTube พูดถึงเรื่องการแปลงบ้านให้กลายเป็นโคลลิฟวิ่งสเปซคือการปรับปรุงบ้านให้มีหลายห้องนอนแล้วชวนคนที่เราคิดว่าเข้ากันได้ให้มาอาศัยอยู่ด้วยกันรวมกันใช้ห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องทำงานรวมไปถึงห้องน้ำและตู้เย็นโดยแต่ละคนจะมีพื้นที่ส่วนตัวคือห้องนอนที่สำคัญ คือต้องมีพื้นที่ให้ทุกคนได้ปฏิสัมพันธ์กันบ้างไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่เหมือนสังคมคนเมืองสมัยปัจจุบันฉันจึงเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาอยากหาคนที่เข้ากับฉันได้ให้มาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่ที่คุณพ่อกับคุณแม่ทิ้งไว้ให้ทําแบบนี้ฉันจะได้ไม่ต้องเหงาอยู่กับนันวนซึ่งเป็นสาวโสดเหมือนกันแค่สองคน แถมยังมีรายได้เข้ามาอีกทางฉันจึงเริ่มรีโนเวทบ้านเสียใหม่แล้วตั้งชื่อให้บ้านที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำของฉันกับพ่อแม่ว่าบ้านหญิงอุ่นอุ่น,นคือชื่อของแม่ที่จากไปส่วนหญิงมาจากการที่ฉันตั้งใจเปิดรับผู้อยู่อาศัยเฉพาะผู้หญิงนอกจากนี้ฉันยังลงทุนปรับปรุงสวนใหม่ซื้อศาลาไม้สีขาว มาตั้งไว้กลางสวนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ออกมาพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ร่วมกันแถมยังสร้างสระว่ายน้ำเล็กๆขึ้นมาเผื่อว่าเพื่อนใหม่ที่ฉันรับเข้ามาจะได้มาเล่นน้ำได้กันบ้างที่ลืมไม่ได้ก็คือบริเวณดาดฟ้าฉันเติมเต็มความทรงจำในวัยเด็กที่เคยแอบพ่อกับแม่ปีนหลังคาขึ้นมาดูฝนดาวตก ตามแบบดังเอกในการ์ตูนญี่ปุ่นจนตกลงมาขาหักพอได้มีโอกาสรีโนเวทบ้านใหม่ก็เลยปรับให้มีพื้นที่สำหรับดูดาวมันเสร็จเลยหวังว่าคนที่ฉันจะดึงดูดให้มาอยู่ด้วยกันจะชอบบ้านหลังนี้ของฉันและอยู่ด้วยกันไปนานๆเรื่องของกิรติตอนที่หนึ่งนักศึกษาจบใหม่หลังนี้แหละพี่กล้วย น่าจะใช่ฉันร้องบอกพี่ชายที่กำลังทำหน้าที่เป็นโชเฟอร์ขับรถตระเวนพาน้องสาวคนเล็กออกตามหาห้องพักที่สะดวกสบายปลอดภยัยใกล้ที่ทำงานสักห้องตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงช่วงบ่ายหลังจากขับเข้าออกหอพักอาพาร์ตเมนต์บ้านเช่าหลายต่อหลายหลังแต่ก็ยังไม่มีหลังไหนจะอาจ สะดวกปลอดภัยถูกใจคนเป็นแม่เลยสักหลังจนกระทั่งพี่กล้วยขับห่างออกมาจากตัวโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่งรับชั้นเข้าทำงานในตำแหน่งธุรการฝ่ายขายที่พี่กล้วยเรียกมันว่า general b a y ได้ราวหนึ่งกิโลเมตรเราสามคนแม่ลูกก็เห็นป้ายประกาศติดเอาไว้ว่าบ้านหญิงอุ่น co living space น้ำอุ่นที่ทจอดรถ,รถสระว่ายน้ำฟรีไวไฟคุณสมบัติครบถ้วนขนาดนี้ราคาคงแพงหน้าดูพนักงานธุรการตอกต่อยที่เพิ่งได้งานทำเป็นครั้งแรกในชีวิตหลังจากเรียนจบจะมีปัญญาจ่ายค่าเช่าหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ที่แม่กับพี่ชายของฉันสนใจก็เพราะดอกจันตัวใหญ่ที่ติดไว้ในบรรทัดสุดท้ายว่า รับเฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้นตั้งแต่เราสามคนแม่ลูกนั่งรถวนไปวนมาอยู่รอบโรงงานครึ่งวันพี่กลวยกับแม่ก็เพิ่งเห็นกันเนี่ยแหละว่าย่านชานเมืองแบบนี้มีที่พักสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะด้วยความเป็นห่วงและเป็นห่วงลูกสาวคนเล็กของบ้านพวกเขาจึงไม่รอช้าที่จะพุ่งตรงเข้าไปในซอยลึกราวสี่รอยเมตร เพื่อตามหาบ้านหญิงอุ่นตามที่ติดป้ายประกาศเอาไว้แค่เห็นชื่อก็น่าสนใจแล้วสงสัยเจ้าของจะเป็นผู้ดีเก่าพวกคุณหญิงคุณนายอะไรทํานองนั้นบ้านหลังคาสีม่วงอมเทาหลังนี้ถึงได้มีชื่อว่าบ้านหญิงอุ่นเมื่อพิกล้วยพี่ชายคนโตในจำนวนพี่น้องสี่คนอันประกอบไปด้วยลูกชายสาม ลูกสาวหนึ่งจอดรถยนต์โตโยต้ารุ่นปลดระวางของพ่อนิ่งสนิทตรงหน้ารั้วไม้ระแนงสีขาวซึ่งปกคลุมไปด้วยไม้เลื้อยใบสีเขียวเข้มได้สักพักฉันก็ลงไปกดกริ่งรออยู่ไม่นานหญิงวัยสี่สิบปลายท่าทางคล่องแคล่วก็เดินออกมาทักทายกันสวัสดีจ้ามาหาใครจ๊ะ หน้าตายิ้มแย้มน้ำเสียงเป็นมิตรดูจากการแต่งตัวแล้วฉันเดาว่าคุณนาคนนี้คงเป็นแม่บ้านดูแลบ้านหญิงอุ่นหลังนี้แน่ๆนี่คือบ้านหญิงอุ่นใช่ไหมคะฉันถามออกไปด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มไม่แพ้กันหลังจากได้รับการยืนยันว่าบ้านหลังคาสีม่วงอมเทาที่ฉันยืนอยู่หน้ารั้ว คือบ้านหญิงอุ่นและคำปฏิเสธการรับผู้อยู่อาศัยเพิ่มเติมเพราะห้องพักทุกห้องในบ้านหลังนี้มีผู้จับจองไว้หมดแล้วฉันได้แต่กล่าวคำขอบคุณไปอย่างเสียดายแม้จะยังไม่ได้ก้าวเท้าเข้าไปในเขตรัว้วแต่ฉันก็สัมผัสได้ถึงความน่าอยู่อาศัยของบ้านหลังนี้โดยบรรยากาศที่ร่มรื่นและหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ของคุณนะ้าซึ่งรีบออกมาต้อนรับกันอย่างกระตือรือร้อนทำให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าหลังแรกที่ฉันรู้สึกอยากย้ายเข้ามาอยู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้ฉันรู้สึกกลัวเล็กน้อยกับการย้ายออกจากบ้านมาอยู่ด้วยตัวคนเดียวตามลำพังเป็นครั้งแรกฉันชื่กกี้มีชื่อจริงว่ากีรติคุณลองทายดูสิว่าชื่อกีรตินี้ ฉันได้มาจากไหนชื่อกีรติมาจากชื่อของหม่อมราชวงศ์กีรติตัวละครนำในนวนิยายเรื่องข้างหลังภาพที่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วสองครั้งไม่นับรวมละครเวทีอีกหลายรอบส่วนคนต้นคิดที่จะใช้ชื่อคุณหญิงกีรติมาตั้งเป็นชื่อลูกสาวจะเป็นใครไปได้ละ่ะนอกจากแม่ของฉันเองสมัยตอนสาวสาว แม่คลั่งใครอัมพลลำพูลพระเอกของเรื่องในเวอร์ชันภาพยนตร์ครั้งแรกมากถึงมากที่สุดในเมื่อพี่กล้วยซึ่งเป็นพี่ชายคนโตได้ชื่อนกพรซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องไปแล้วแม่จึงอยากให้ลูกสาวได้ใช้ชื่อกีรติซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องด้วยอีกคนแต่ก็ต้องรออีกเกือบสิบปีกว่าที่แม่จะได้ลูกสาวสมใจหลังจากมีพี่กล้วยพี่ชายคนโต ผู้คว้าชื่อพระเอกของเรื่องไปถัดจากนั้นก็มีพี่ไก่พี่กรจนมาถึงน้องคนสุดท้องอย่างฉันด้วยความที่ฉันเป็นลูกสาวคนเล็กแถมยังมีพี่ชายถึงสามคนฉันจึงถูกเลี้ยงดูมาเหมือนลูกแง่ฉันยังจำได้ดีว่าตอนสมัยเรียนชั้นประถมหากมีใครสักคนมาแกล้งวันต่อมาเด็กคนนั้นไม่ตาปูดก็ต้องปากเจอ พราะฝีมือพี่ชายทั้งสามคนที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแม้ต่อมาพี่กล้วยกับพี่ไก่จะย้ายออกไปเรียนโรงเรียนอื่นตามระดับชั้นแต่ก็ยังไม่วายกลับมาปกป้องน้องสาวคนเล็กทุกครั้งที่พี่กรํำเรื่องไปฟ้องว่าฉันโดนรังแกมันก็ดีอยู่หรอกที่ฉันมีพี่ชายคอยปกป้องอยู่ตลอดแต่พอโตขึ้นมาฉันถึงได้รู้ว่า การที่พ่อกับแม่และพี่ชายทำอย่างนั้นมันทำให้ฉันเหมือนเด็กไม่รู้จักโตแค่ฝนตกฟ้าร้องก่อนจะกลับเข้าบ้านพ่อแม่และพี่ชายก็วุ่นวายกันไปหมดรีบแย่งกันหาร่มหาเสื้อกันฝนออกมารับน้องสาวที่หน้าปักซอยโดยไม่ยอมให้ฝนตกเปียกน้องเลยสักหยดเพราะกลัวว่าน้องจะไม่สบาย ดูเหมือนว่าในสายตาของพวกเขาผู้หญิงที่ชื่อกีรติคนนี้ไม่เคยโตไปกว่าเด็กประถมเลยสักครั้งไม่ว่าฉันจะทำอะไรทุกคนภายในบ้านต่างก็เป็นห่วงเป็นใยมากเกินไปเสียหมดแม้บ้านของเราจะไม่ได้มีเงินทองมากมายเรียกได้ว่าค่อนข้างพอมีพอกินแบบพอดิบพอดีในแต่ละเดือนเท่านั้นแต่พวกเขา ก็ไม่เคยปล่อยให้ฉันต้องลำบากซึ่งมันก็ดีอยู่หรอกแต่ใครละ่ะจะอยากอยู่ใต้เงาของครอบครัวตลอดไปใครบ้างที่อยากจะเป็นเด็กประถมวัยอยู่วันยันคำ่ำหลังจากเรียนจบจากมหาวิทยายลัยฉันจึงจงใจสมัครงานในบริษัทที่อยู่ไกลบ้านเพื่อที่ฉันจะได้มีโอกาสออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองตามลำพังสักครั้งก็ยังดี ทันทีที่พ่อกับแม่รู้ว่าลูกสาวคนเดียวได้งานทำเป็นที่แรกพวกท่านก็ดีใจกันยกใหญ่แต่พอรู้ว่าบริษัทที่รับฉันเข้าทำงานอยู่ไกลถึงย่านมีนบุรีทางที่บ้านของเราอยู่ย่านตลิ่งชันพ่อกับแม่ก็คัดค้านเสียงแข็งฉันได้แต่อ้างกับท่านว่าตอนส่งใบสมัคร ฉันไม่รู้ว่าโรงงานผลิตบรรจุพันฑ์แห่งนี้อยู่ย่านมีนบุรีแต่ไหนไหนเขาก็รับเข้าทำงานแล้วทั้งที่บริษัทอื่นไม่เรียกเด็กจบใหม่ไร้ประสบการณ์อย่างฉันไปสัมภาษณ์เลยสักที่ฉันก็ควรตอบตกลงเริ่มงานที่นั่นอย่างน้อยก็เพื่อหาประสบการณ์ก่อนสักปีสองปีแต่พ่อกับแม่และพวกพี่ชายก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดี พวกเขาบอกกับฉันว่าบริษัทนั้นอยู่ไกลเกินไปฉันจะเดินทางไปทำงานให้ทันแปดโมงเช้าได้อย่างไรต่อให้พ่อยกรถยนต์ของตัวเองมาให้ใช้ก็ไม่น่าจะไหวอยู่ดีพ่อกับแม่จึงขอร้องให้ฉันปฏิเสธแล้วสมัครงานที่ใหม่ถ้าไม่ได้ที่ทำงานใกล้บ้านก็ไม่เป็นไรพวกเขาจะเป็นคนเลี้ยงฉันเองฉันได้แต่ยืนยันกับพ่อแม่ไปว่า ฉันส่งใบสมัครไปให้บริษัทใกล้บ้านจนหมดแล้วแต่ไม่มีบริษัทไหนเรียกตัวไปสัมภาษณ์ซึ่งอันที่จริงทุกบริษัทที่ฉันส่งใบสมัครไปไม่มีบริษัทไหนอยู่ใกล้บ้านของฉันเลยสักที่ไม่อยู่แถวย่านบินบุรีกระบางนาไม่บางนาก็พระรามสองคือฉันตั้งใจเอาไว้ว่าฉันจะทำงานที่ไหนก็ได้ขอให้ฉัน ได้ย้ายออกไปอยู่ตามลำพังแค่นั้นเองฉันไม่ได้เบื่อหน้าคนในครอบครัวหรอกนะแต่แค่อยากเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้างก็เท่านั้นเบื่อเต็มทีกับชื่อที่เพื่อนสนิทต่างพร้อมใจกันเรียกฉันว่าคุณหญิงกีรติโดยที่ความหมายไม่ได้แปลว่าการยกย่องให้เกียรติกันในฐานะคุณหญิงแต่เป็นการประชดประชันกันว่าฉันถูกเลี้ยงมา เหมือนนกน้อยในกรงทองเช่นเดียวกับหม่อมราชวงศ์กิรติสักวันฉันก็คงมีชะตากรรมไม่ต่างกันกับดังเอกในนิยายหนูเก็บเบอร์โทรที่ป้ายไว้นะแล้วโทรมาถามเรื่อยๆถ้าจังหวะดีก็คงจะได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่คงยากหน่อยเพราะตั้งแต่เปิดบ้านมายังไม่เคยมีใครย้ายออกเลย คุณนาแม่บ้านพูดขึ้นหลังจากที่สีหน้าของฉันแสดงความผิดหวังออกมาอย่างเห็นได้ชัดฉันยกมือถือขึ้นถ่ายรูปป้ายชื่อบ้านหญิงอุ่นที่มีเบอร์ติดต่อเก็บเอาไว้แล้วนึกขึ้นได้ว่าไหนๆก็มาเยือนถึงที่แล้วขอเข้าไปดูสถานที่ข้างในดีกว่าเผ <c oughs> ื่อว่าโชคดีอาจจะมีคนย้ายออกเร็วๆนี้ก็ได้ พร้อมกับถามรายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยเลยหนูขอเข้าไปดูในตัวบ้านได้ไหมคะฉันร้องขอได้สิจา้าแต่ห้องพักนาคงเปิดให้ดูไม่ได้เพราะมีเจ้าของแล้วทุกห้องเสียงตอบรับอย่างยินดีของคุณนาแม่บ้านทำให้ฉันนึกเสียดายเข้าไปใหญ่นาแม่บ้านซึ่งตอนนี้ฉันรู้แล้ว ว่าแกชื่อนวลเปิดประตูรั้วไม้ระแนงสีขาวที่มีไม้เลื้อยสีเขียวพันอยู่แน่นให้กับรถยนต์โตโยต้ารุ่นปดระวางของครอบครัวพี่กล้วยกับแม่ยังไม่ทันเดินลงมาจากรถฉันก็ถือวิสาสะเดินตรงไปที่หน้าประตูบ้านทันทีเมื่อผ่านลานจอดรถซึ่งจอดรถยนต์ได้ราวห้าคันอย่างสบายสบาย ก็เจอกับประตูไม้เนื้อแข็งอย่างดีบานใหญ่ฉันหันมองหน้านานวนวลเพื่อเป็นการขออนุญาตผลักบานประตูเข้าไปเมื่อเห็นนานวลพยักหน้ารับฉันจึงไม่รอช้าทันทีที่บานประตูไม้เปิดออกฉันก็รู้สึกตกหลุมรักที่แห่งน,นี้ขึ้นมาอย่างจังห้องรับแขกภายในบ้านถูกดัดแปลงให้เป็นแบบดับเบิลสเปซ เพิ่มพื้นที่แนวตั้งจากพื้นถึงเพดานสูงราวหกเมตรทำให้ดูโล่งโปร่งสบายตกแต่งผนังด้วยอิฐเผาทาสีขาวเรียบมีโซฟารับแขกที่ทำมาจากหนังแท้สีน้ำตาลชุดใหญ่สามารถรองรับแขกได้ห้าหกคนอย่างสบายๆเง่ยหน้าขึ้นมองไปชั้นบนเห็นราวกันตกทำจากเหล็กกล่องสีดำรอบๆนั้น มีประตูห้องพักสีเทาอ่อนอยู่ห้าห้องทางด้านขวาของชั้นล่างเป็นห้องทำงานส่วนรวมทางด้านซ้ายเป็นห้องครัวซึ่งมีตู้เย็นสองประตูขนาดใหญ่สีเทาเข้มตั้งไว้ริมผนังด้านหลังเป็นห้องอาบน้ำและห้องสุขาอย่างละสองห้องเมื่อเดินทะลุออกไปทางด้านหลังมีสระว่ายน้ำขนาดเล็กนี่มันสวรรค์ สำหรับชั้นแท้ๆว่าแต่ราคาค่าเช่าของที่นี่คงจะแพงน่าดูเท่าไหร่นะคะฉันถามย้ำกับณน,นวนเมื่อได้ยินราคาค่าเช่าเพราะตกใจในคำตอบที่ได้รับ4,005คะ่ะค่าไฟคิดตามมิตเตอร์หลวงค่าน้ำเหมาจ่าย100บาทฟรีไวไฟณน,นวลยิ้มกว้าง แล้วอธิบายต่อเพื่อยืนยันว่าฉันฟังไม่ผิดสวยงามสะดวกครบครันขนาดนี้แต่ที่ปล่อยให้เช่าราคาไม่แพงก็เพราะว่าคุณยูเธอไม่เน้นกำไรนะจ๊ะเน้นหาเพื่อนมาอยู่ด้วยกันมากกว่าก่อนเช่าต้องมีการสัมภาษณ์และทดลองอยู่ด้วยกันก่อนถ้าอยู่ร่วมกันไม่ได้ต่อให้ยินดีจ่ายค่าเช่าแพงกว่านี้เธอก็ไม่รับจ้า นาน,นวลนอธิบายคุณย <you> ูเจ้าของบ้านนะจ๊ะไม่นานนักพี่ชายคนโตกับแม่ที่พากันออกไปเดินสำรวจรอบบริเวณก็ตามมาสมทบแล้วพยายามติดสินบนกับนนวนว่าถ้ามีคนย้ายออกให้รีบโทรบอกฉันเป็นคนแรกทันทีเพราะบ้านหลังนี้น่าอยู่มากที่สุดตั้งแต่ที่แม่กับพี่กล้วยออกตะเวนหาห้องพัก ให้ฉันมาครึ่งค่อนวันโดยไม่ถามลูกสาวตัวเองสักคำว่าเงินเดือนเด็กจบใหม่จะไหวจ่ายค่าเช่าหรือเปล่าจริงอยู่ที่ราคา4,500บาทไม่แพงเลยสำหรับห้องพักในบ้านหลังนี้รวมค่าน้ำค่าไฟแล้วก็คงจะไม่เกิน5,000บาทแต่เงินเดือนธุรการที่อยู่ในช่วงทดลองงานแค่1น0 0 0บาทจะไปพอจ่ายได้ยังไง เป็นเพราะฉันเป็นคนโกหกที่บ้านไปเองว่าบริษัทที่รับฉันเข้าทำงานให้เงินเดือนสูงถึง15,000บาทแถมผ่านโปรจะได้เพิ่มเป็น18,000บาทมีวันหยุดสัปดาห์ละสองวันฉันสัญญาว่าจะกลับไปบ้านทุกสัปดาห์ผลตอบแทนดีขนาดนี้พ่อกับแม่ถึงยอมให้ฉันมาทำงานที่นี่ได้หลังจากที่ฉัน ต้องใช้ความพยายามโน้มน้าวอยู่หลายวันฉันจึงไม่มีหน้าไปเถียงคนเป็นแม่ว่าค่าเช่า4,500บาทต่อเดือนนั้นแพงเกินไปนานวนพยายามปฏิเสธอย่างนุ่มนวลว่าเธอไม่สามารถรับจองคิวไว้ได้จริงๆแล้วจู่ๆก็มีเสียงใครคนหนึ่งดังแทรกขึ้นมาน้องกำลังหาห้องพักอยู่หรอคะ หญิงสาวหน้าตาสวยเฉี่ยวรูปร่างปลาดเปรียวริมฝีปากฉาบไว้ด้วยลิปสติกสีแดงเข้มเอ่ยขึ้นค่ะฉันรีบตอบรับเช่าที่นี่เลยค่ะดีมากอยู่สบายมากอบอุ่นสมกับชื่อบ้านหญิงอุ่นเลยนะคะพูดจบเธอก็ส่งยิ้มกว้างมาให้เมื่อได้ฟังอย่างนั้นนนวนก็ขมวดคิ้วมุ่น ปัดกำลังจะไปบอกพี่ยูอยู่พอดีเลยค่ะว่าเดือนหน้าปัดจะย้ายออกเปื่อที่จะต้องตกตีแย่งชิงห้องทำงานกับนินเต็มทีแล้วล่ะค่ะหันไปพูดกับคุณน,น้าแม่บ้านเสร็จพี่สาวที่ดูท่าทางใจดีขัดกับบุคลิกสาวเปรี้ยวคนนั้นก็หันมาพูดกับฉันพร้อมรอยยิ้มน้องโชคดีมากเลยนะพอดีพี่เพิ่งกู้ซื้อคอนโดผ่านก็เลยต้องย้ายออก ไม่อย่างนั้นรอไปอีกหลายปีก็ไม่มีใครยอมย้ายออกจากที่นี่หรอกอยู่ที่นี่เจ้าของบ้านใจดีราคาก็ไม่แพงด้วยแต่อาจจะมีเพื่อนบ้านบางคนที่กวนประสาทมากหน่อยนะคะน้องก็อย่าไปสนใจเลยฉันยิ้มแฉ่งทันทีที่ได้ทราบข่าวดีแม้จะรู้ว่าเงินเดือนธุรการอย่างฉันยังไม่สมควรจ่ายให้กับค่าเช่าบ้าน ราคาครึ่งหมื่นแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเห็นนนวนบอกว่าต้องลองสัมภาษณ์ดูก่อนเอาไว้สัมภาษณ์ผ่านแล้วค่อยว่ากันอีกทีถ้าโชคชะตาจะพาให้ฉันได้มาอยู่อาศัยที่นี่ฉันก็คงจะได้อยู่ที่นี่ในที่สุดหนูชื่อกี้ค่ะฉันเอ่ยแนะนำตัวเองกับหญิงสาวผมเหยียดตรงยาวถึงกลางหลัง มีผ้าคาดผมแบบยางยืดสีฟ้าอยู่บนหัวหลังจากที่ได้รับการแนะนำจากณน,นวนว่าเธอคือคุณยูเจ้าของบ้านหญิงอุ่นหลังนี้สวัสดีค่ะพี่ชื่อยูนะคะหญิงสาวผิวขาวเหลืองอายุสาสกว่าปีเอ่ยแนะนำตัวขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่เห็นแล้วทำให้ฉันรู้สึกอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูก ยิ่งเธอแทบจะไม่ได้แต่งแต้มเครื่องสำอางบนใบหน้ายกเว้นลิฟตก๊อสสีบางๆกับอาจจะทาแป้งคุมมันมานิดหน่อยยิ่งทำให้ฉันสัมผัสได้ถึงความเป็นมิตรมากยิ่งขึ้นไปอีกหลังจากที่พี่สาวหน้าตาสวยเฉี่ยวที่ชื่อปัดแจ้งความจำงว่าเธอต้องการย้ายออกจากบ้านหญิงอุ่นภายในเดือนหน้านนวนจึงรีบโทรไปหาพี่ยูเพื่อสอบถามว่า เธอจะสะดวกที่จะสัมภาษณ์ผู้เช่ารายใหม่วันนี้เลยหรือไม่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีนันวนก็บอกให้ฉันไปรอพี่ยูอยู่ที่มานั่งริมสระว่ายน้ำข้างโรงเรือนปลูกผักสีขาวที่ภายในอัดแน่นไปด้วยพืชผักสวนครัวหลากชนิดตามลำพังเพื่อรอรับการสัมภาษณ์ส่วนแม่กับพี่ชายขอให้รออยู่ที่ห้องรับแขกทีแรก ฉันรู้สึกงงเล็กน้อยไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าการหาห้องพักสักห้องจะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากเจ้าของด้วยแต่พอได้พูดคุยกับพี่ยูไปสักพักฉันก็เริ่มเข้าใจคำถามที่พี่ยูถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไปอย่างเช่นอายุอาชีพที่ทำงานบ้านเกิดพื้นเพของครอบครัวมีพี่น้องกี่คนพ่อแม่ทำงานอะไร บางคำถามก็อาจจะดูเฉพาะเจาะจงลงไปหน่อยเช่นฉันว่ายน้ำเป็นไหมชอบดูดาวหรือเปล่าวันหยุดชอบออกไปเที่ยวที่ไหนเวลาว่างชอบทำอะไรชอบทำอาหารไหมชอบกินผักหรือไม่เรื่อยไปจนถึงฉันมีแฟนแล้วหรือยังฉันรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยที่ได้ยินคำถามนั้นไม่นึกว่าเรื่องแฟนจะมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของบ้านด้วย แต่ก็รีบตอบออกไปตามความเป็นจริงหนูยังไม่เคยมีแฟนค่ะก็แน่ละ่ะทั้งพ่อแม่และพี่ชายห่วงฉันสักขนาดนั้นแค่เห็นคนมากดไลค์ให้บ่อยๆใครคนนั้นก็ถูกสกัดดาวรุ่งในทันทีฉันจะมีแฟนได้อย่างไรจะออกไปเที่ยวไหนแต่ละทีก็ต้องมีปาร์ตี้เพื่อนซีของฉันออกไปด้วยพ่อกับแม่ถึงจะอนุญาต กีสูบบุหรี่ไหมกินเหล้าหรือเปล่าหนูไม่สูบบุหรี่ค่ะแต่เคยแอบกินเหล้าตอนไปงานวันเกิดเพื่อนครั้งหนึ่งพอกินไปไม่กี่แก้วก็อาเจียนออกมาตั้งแต่นั้นหนูก็เลยไม่กล้ากินอีกกลัวพ่อกับแม่จะจับได้ด้วยค่ะฉันตอบออกไปตามจริงยังจำได้ดีว่าวันนั้นฉันต้องขอไปนอนค้างที่บ้านของปาร์ตี้เพื่อให้กลิ่นเหล้าหมดไปจากตัว ก่อนกลับเข้าบ้านขืนปล่อยให้พ่อกับแม่และเหล่าพี่ชายของฉันรู้มีหวังฉันคงถูกห้ามไม่ให้ออกไปงานเลี้ยงสังสรรกับเพื่อนอีกแง่แงเมื่อได้ฟังคำตอบที่แสนซื่อจากฉันพี่ยูยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยสงสายตายอย่างผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กมาให้แล้วพูดขึ้นว่าถ้างั้นพี่จะลดค่าเช่าให้กี้สิเปอร์เซ็นก็แล้วกัน อะไรนะคะพี่จะลดค่าเช่าให้หนูฉันรีบคิดคำนวณค่าเช่าห้อง4,500บาทลด10%แสดงว่าฉันก็จ่ายแค่เดือนละ4,050บาทนะสิรวมน้ำไฟแล้วคงไม่เกิน4,500บาทถ้าอย่างนั้นฉันก็พอจ่ายไหวอยู่ทำไมพี่ยูถึงได้ใจดีจังพี่ยูคงเห็นฉันเงียบไปนานจึงพูดออกมาว่า สำหรับพี่บ้านหญิงอุ่นไม่ใช่บ้านเช่าแต่เป็น co-living space พี่เปิดบ้านนี้ขึ้นมาเพื่อหาเพื่อนมาอยู่ด้วยพี่อยากหาเพื่อนว่ายน้ำดูดาวกินผักสวนครัวที่พี่ปลูกที่สำคัญพี่แพ้ขนสัตว์แพ้กลิ่นบุหรี่และไม่ชอบความวุ่นวายดังนั้นเมื่อกี้ชอบว่ายน้ำชอบดูดาวชอบกินผักไม่มีสัตว์เลี้ยงไม่สูบบุหรี ไม่กินเหล้าแถมยังโสดแสดงว่าชีวิตกี้ก็ไม่น่าจะมีแขกมาหาบ่อยๆพี่คิดว่าเราน่าจะอยู่ด้วยกันได้อีกอย่างเห็นนันนวลบอกว่ากี่ขอเข้ามาดูบ้านแล้วเจอกับปัดที่กำลังจะย้ายออกพอดีแสดงว่ากี่ต้องเป็นคนที่จักรวาลส่งมาให้อยู่ด้วยกันแน่ๆจักรวาลส่งมาอย่างนั้นเหรอนั่นสินะฉันเองก็เชื่อเหมือนกัน ว่าชีวิตคนเราไม่มีอะไรบังเอิญเพราะเพียงแค่วินาทีเดียวที่ฉันตัดสินใจหันหลังกลับขึ้นรถหลังจากถูกปฏิเสธฉันก็คงไม่ได้เจอกับพี่ปัดและก็คงไม่ได้มานั่งคุยกับพี่ยูอยู่ตรงนี้แล้วทำไมพี่ถึงรถค่าเช่าให้หนูล่ะคะฉันถามออกไปได้วยความสงสัยแม้จะดีใจที่ผ่านการสัมภาษณ์มาได้แบบงง แต่ก็ยังคล่องใจในความใจดีจนเกินคาดของเจ้าของบ้านอยู่ดีพี่อยู่ยกยิ้มขึ้นน้อยๆแล้วพูดว่าจีเพิ่งได้งานทำที่โรงงานประสิทธิ์ผลิตกล่องในตำแหน่งธุรการใช่ไหมคะค่ะพี่มีพนักงานที่นั่นเช่าห้องพักของพี่อยู่หลายคนฐานเงินเดือนน้อยนิดถ้าคิดราคาเต็ม พี่กลัวว่ากี้จะจ่ายไม่ไหวพี่เลยลดให้ถือเป็นโปรโมชั่นที่กี้ยังโสดแต่ถ้ามีแฟนเมื่อไหร่พี่ขอกลับมาคิดราคาเต็มนะคะพูดจบพี่อยู่ก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีฉันคิดว่าเธอคงจะเย้าฉันเล่นเสียมากกว่าเรื่องที่ลดราคาให้นั้นคงไม่เกี่ยวอะไรกับความโสดของฉันหรอกจนกระทั่งวันที่ฉันย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหญิงอุ่นจริงๆ ฉันจึงได้รู้ว่ากติการเรื่องการลดราคาค่าเช่าให้กับผู้เช่าที่ยังโสดสิเปอร์เซนต์นั้นเป็นเรื่องจริงเพราะพี่ยูต้องการใช้ชีวิตอยู่กับทุกคนในบ้านแบบพี่น้องเธอจึงเลือกเฟ้นเฉพาะคนที่คิดว่าเข้ากับคนอื่นๆในบ้านได้ที่สำคัญพี่ยูเองก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยดังนั้นความเป็นส่วนตัวจึงถือเป็นเรื่องสำคัญพี่ยูบอกว่า ลูกบ้านที่ยังโสดไม่น่าจะพาใครเข้ามานอนค้างด้วยบ่อยๆเธอก็เลยจูงใจสาวๆที่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยการลดราคาให้สิบเปอร์เซ็น์สำหรับคนที่ยังโสดไม่น่าเชื่อว่าวิธีนี้จะได้ผลเพราะสมาชิกในบ้านหญิงอุ่นทุกคนยังคงโสดคนแรกแน่นอนว่าคือพี่ยูเจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่ในห้องนอนขนาดใหญ่ที่สุดชิดมุมด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นห้องเดียวที่มีห้องน้ำส่วนตัวอยู่ภายในห้องผู้เป็นเจ้าของตึกแถวและบ้านเช่าหลายหลังในย่านนี้พี่ยูเป็นหญิงสาวอายุ35หปีหน้าตาจัดว่าสวยแบบสวยพิษคือมองแวบแรกอาจจะไม่สะดุดตานักแต่ยิ่งมองก็ยิ่งสวยที่สำคัญคือพี่ยูใจดีเป็นที่สุดพี่ยูชอบทำอาหารมาเลี้ยงน้องๆอ,อย่างวันก่อน พี่ยูอยากกินข้าวต้มกุ้งเป็นมื้อเช้าจึงสั่งให้นนวลทำข้าวต้มกุ้งว่อใหญ่ให้เพียงพอสำหรับสมาชิกทุกคนภายในบ้านรวมไปถึงตัวนนวนเองและลุงจอมคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าปักซอยที่รับจอบพิเศษเป็นคนสวนและช่างสารพัดซ่อมให้กับบ้านหญิงอุ่นสมาชิกคนที่สองคือพี่เยลสาวห้าวอายุ27ปี พี่เยวเป็นมันธนากรเป็นคนเดียวในบ้านที่ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ราคาหลักล้านบาทใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำไปทำงานผมซอยสั้นสไลด์แบบสาวญี่ปุ่นของพี่เยวนั้นเท่สุดๆจึงไม่แปลกที่พี่เยวจะเป็นสมาชิกคนเดียวภายในบ้านหญิงอุ่นที่มีสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางวันพี่เยวก็โสดแต่แล้วอีกไม่กี่วันต่อมา พี่เยวก็เหมือนจะไม่โสดแถมยังเป็นคนเดียวที่หอบหิ้วเอาสาวๆมานอนค้างด้วยอยู่เป็นประจำแต่พี่เยวก็ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองมีแฟนแต่ก็อย่างว่าแหละนะพี่เขาทรงแดดดีสักขนาดนั้นขนาดแค่ขี่บิ๊กไบค์ไปส่งชั้นที่หน้าโรงงานสาวๆในโรงงานยังกรีดการ์ดกันใหญ่สมาชิกคนที่สามคือพี่ปันสาวนักบัญชีขี้อาย วัย28ปีเรียบร้อยพูดน้อยถ้าไม่สนิทแต่พอสนิทกันแล้วก็จอไม่หยุดอยู่เหมือนกันพี่ปันเป็นคนมีน้ำใจชอบซื้อขนมมาฝากชั้นอยู่บ่อยๆวันไหนที่พี่ปันไม่รีบก็จะขับรถไปส่งชั้นถึงที่ทำงานแต่ส่วนใหญ่พี่ปันจะออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่เพราะที่ทำงานของเธออยู่ไกลต้องใช้เวลาเดินทางนานพอสมควร ฉันจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมพี่ปันถึงไม่หาเช่าห้องพักให้ใกล้ที่ทำงานมากกว่านี้แต่พี่ปันบอกกับฉันว่าที่อยากอยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะๆจะให้อยู่คอนโดที่มีสวนในเมืองค่าเช่าก็แพงเกินไปห้องเล็กนิดเดียวราคาเจ็ดแปดพันที่สำคัญบ้านหลังนี้เหมือนมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่าง ทาให้พี่รู้สึกอยากมาอยู่สงสัยจะเป็นดาดฟ้าที่ขึ้นไปดูดาวได้ละมั้งพี่ชอบดาวค่ะแววตาของพี่ปันดูเป็นประกายขึ้นมาเมื่อพูดถึงเรื่องดูดาวทั้งที่ดาวบนท้องฟ้าที่นี่ก็คงมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดพอๆกับดาวบนท้องฟ้าที่คอนโดมิเนียมใจกลางเมืองนั่นแหละสมาชิกคนที่สี่คือพี่นิน นักเขียนอิสระอายุ2ี่สิเจ็ดปีพี่นินชอบเก็บตัวจนบางทีพวกเราก็ลืมไปเลยว่าบ้านหลังนี้มีพี่นินอาศัยอยู่ด้วยอีกคนอาจเป็นเพราะอาชีพนักเขียนเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิสูงพี่นินจึงมักนั่งทำงานอยู่คนเดียวเงียบๆทั้งวันแต่ถึงอย่างนั้นพี่นินก็เป็นคนมีน้ำใจฉันยังจำวันแรกที่ขนของยายเข้ามาได้วันนั้น เป็นวันทำงานจึงไม่มีใครอยู่ที่บ้านนอกจากนันนวนกับพี่นินพี่ช่วยไหมสาวเท่อย่างพี่นินอยู่ในชุดเสื้อยืดคอกลมสีขาวกุ้นคอกุ้นแขนสีน้ำเงินนุ่งกางเกงยีนเอวสูงสีซีดเอ่อยขึ้นแม้สีหน้าจะราบเรียบแต่พี่นินก็ดูเป็นมิตรดีทีเดียวขอบคุณค่ะ ฉันรีบตอบรับน้ำใจจากพี่นินพร้อมยื่นหมอนเน่าสีฟ้าที่นำติดตัวมาจากบ้านเพื่อป้องกันอาการโฮมซิกส่งไปให้พี่นินช่วยถือหลังจากนั้นพี่นินก็มาช่วยขนของอีกหลายรอบโดยไม่ได้พูดอะไรออกมาสักคำเห็นอาการพูดน้อยของพี่นินแล้วฉันจึงหายสงสัยว่าทำไมนันนวนถึงได้บอกว่าพี่นินกับพี่ปัดที่พึ่งย้ายออกไปนั้นไม่ค่อยถูกกัน เพราะพี่นินเป็นนักเขียนที่ต้องการความเงียบสงบส่วนพี่ปัดทำอาชีพไลฟ์สดขายของดังนั้นสองคนนี้ถึงชอบปีกันเพื่อแย่งชิงพื้นที่ทำงานส่วนรวมอยู่เป็นประจำประมาณว่าใครลงมาจับจองห้องทำงานได้ก่อนคนนั้นถือเป็นผู้ชนะคิดแล้วก็น่าเสียดายที่ฉันได้มีโอกาสเจอพี่ปัดแค่ครั้งเดียวผู้หญิงที่ทั้งเปรี้ยวและสวยเฉี่ยวแบบนั้น ถ้าได้มาอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้ก็คงจะมีสีสันมากทีเดียวสมาชิกคนที่ห้าคือพี่ผิงพี่ผิงเป็นแม่ไม้ลูกติดวัยสาิปีเป็นสมาชิกที่พี่ยูรับเข้ามาอยู่ในบ้านหลังจากชั้นทั้งที่ห้องพักชั้นสองถูกจับจองไปหมดแล้วแต่เมื่อวันที่นันวนบอกกับพี่ยูว่าญาติห่างๆของเธอกำลังเดือดร้อน เพราะถูกแม่สามีเฉดหัวออกมาจากบ้านต้องหาที่อยู่ใหม่โดยด่วนพี่อยู่ก็รีบยื่นมือเข้าช่วยเหลือถึงขนาดยอมเปิดห้องที่ตั้งใจเก็บไว้เป็นห้องเก็บของชั้นล่างซึ่งอยู่ข้างห้องนั้นนวลให้พี่ผิงมาเช่าอยู่ในราคาพิเศษอาจเป็นเพราะห้องนั้นมีพื้นที่เล็กกว่าห้องอื่นๆและพี่ผิงเองก็ยังไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง นอกจากอาชีพเสริมรับจ้างถักตุ๊กตาไหมพรมที่เคยทำตอนอยู่บ้านกับสามีเมื่อไม่กี่วันก่อนพี่ผิงยังถักไหมพรมเป็นตุ๊กตานางเงือกสุดแสนน่ารักมาทำเป็นพวงกุญแจให้กับฉันเลยพี่ผิงบอกว่าลูกสาวของเธอชอบนางเงือกมากเธอไม่ได้เจอหน้าลูกมาหลายเดือนแล้วก็เลยคิดถึงจึงตั้งใจถ่ายเทเอาความคิดถึงที่มี มาใส่ไว้ในตุ๊กตานางเงือกน้อยตัวนี้แล้วนำมาให้กับฉันดูสิสมาชิกภายในบ้านหญิงอุ่นทุกคนน่ารักมากขนาดไหนนี่ยังไม่นับรวมลุงจอมคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าปักซอยที่ฉันใช้บริการแกอยู่เป็นประจำอีกด้วยฉันดีใจมากที่สามารถผ่านช่วงทดลองงานของที่ทำงานมาได้แต่ที่ดีใจมากกว่าคือการที่ฉัน ผ่านช่วงทดลองอยู่ของพี่ยูและพี่ๆทุกคนภายในบ้านหญิงอุ่นได้สำเร็จฉันยังแอบคิดเลยว่าถ้าฉันไม่ผ่านโปรของบริษัทฉันก็จะหางานทําใหม่ไกลบ้านหญิงอุ่นนี่แหละพอรู้สึกว่าจริตของพวกเราตรงกันเราทุกคนไปด้วยกันได้ดีอาจเป็นเพราะฉันมีแต่พี่ชายแล้วอยู่ดีๆก็เกิดมีพี่สาว หน้าตาน่ารักเพิ่มขึ้นมาอีกตั้งห้าคนแถมยังมีนนวนกับลุงจอมอบอุ่นขนาดนี้จะไม่ให้ฉันอยากอาศัยอยู่ที่นี่ได้อย่างไรที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือรสนิยมเรื่องความรักเว้นพีิผิงไว้คนหนึ่งก็แล้วกันนะเรื่องนี้ทำให้ฉันเชื่อมั่นยิ่งขึ้นว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริง คนแบบเดียวกันก็บักจะดึงดูดเข้าหากันเสมอจักรวาลคงจะเหวี่ยงพวกเราให้มาอยู่ร่วมกันอย่างที่พี่ยูบอกเอาไว้จริงๆพี่ยูไม่เคยมีแฟนแม้จะมีผู้ชายมาจีบบ้างแต่เธอก็อยากให้มีผู้หญิงสวยๆมาจีบมากกว่าพี่นินเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาแล้วสามคนแต่คบกันไม่ได้นานก็มีอันต้องเลิกราเพราะแฟนของพี่นิน ทนความเป็นอาร์ติสตตัวแม่ของเธอไม่ไหวพี่ปันยังไม่เคยมีแฟนแถมยังไม่เคยมีใครมาจีบและไม่กล้าจีบใครก่อนด้วยเธอรู้เพียงแค่ว่าตัวเองชอบผู้หญิงและแอบปลื้มสาวทรงสเสน่ห์คนหนึ่งมาตลอดจนทุกวันนี้ก็ยังฝังใจอยู่กับเธอคนนั้นแค่คนเดียวพี่เยวนี้ไม่ต้องพูดถึงสาวน้อยสาวใหญ่ในสังกัด เต็มไปหมดเรียกได้ว่าพี่เยลเป็นเพลงเกิลตัวแม่เลยก็ว่าได้ส่วนสมาชิกคนที่หกอย่างตัวฉันก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยได้ใส่ใจเรื่องรักๆใครๆอะไรทํานองน,นี้เคยคิดด้วยซ้ำว่าจะอยู่เป็นโสดกับพ่อแม่หากต่อไปพี่ชายของฉันแต่งงานมีครอบครัวฉันก็จะอาสาช่วยพี่ชายทั้งสามคนเลี้ยงหลานไปจนแก่ จนกระทั่งวันที่ฉันได้เจอกับเธอคนนั้นเธอคนที่อยู่สูงเกินกว่าฉันจะเอื้อมมือไปถึงคนที่ทำให้ลูกแง่ไม่รู้จกักโตคนนี้กล้าพอที่จะทำทุกอย่างแม้รู้ดีว่าตอนสุดท้ายเรื่องราวของเราอาจจะไม่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนในละครแต่ฉันก็ยินดีที่จะทำ